วันนี้ลูกสาวคนสวยพาลูกเขยมากินข้าวเย็นกับแม่ยายบรรยากาศดูอบอุ่นสุดๆเลยมันยังมีเรื่องกรรมที่มันจะตามมาสนองคืออย่าทะนงตัวไปถ้าลูกแย่งผู้ชายคนนี้มาได้ผู้หญิงคนอื่นก็แย่งผู้ชายคนนี้ไปจากลูกได้เหมือนกันแล้วที่เรากลับมามีอะไรกันน่ะมันคืออะไรกับพ่อพายนี่ก็ปกป้องหนูเหมือนที่เคยปกป้องกันสิคะก็เอาตัวไปเทียบเขาเนอะฉันมาอยู่ที่นี่ไม่ไปอยู่กับเธอมันก็แสดงให้เห็นแล้วว่าฉันเห็นใครเป็นลูกสะใภ้นี่ก็น่าจะรู้แล้วนี่รางวัลอันทรงคุณค่ากับผู้หญิงที่สร้างภาพสวยงามแต่เบื้องหลังลมเล่นไฟคืนนี้20นาฬิกา30นาทีดูทีวีกด33ดูมือถือกด3 plus